การมีความสุขคือมันต้องทำอะไรให้ตัวเองสิอย่างนั้นสิมันถึงจะเป็นความสุขพอเรามานั่งทบทวนดีๆมันทำให้เรารู้จริงๆนะว่าความสุขแล้วมันมาได้แค่3อย่างแค่3อย่างทวนกันนะคือ1คือการได้ทำตามความฝันตัวเองการได้ทำตามสิ่งที่เราอยากทำ2การได้มี relationship รอบคนรอบตัวก่อนครอบครัวเพื่อนแฟนใครก็ตามรอบตัวเรากับ3คือการได้ช่วยเหลือคนอื่นซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเพิ่งมาเรียลไลซ์หลังๆนี้ด้วยนะว่าแบบจริงๆแล้วความสุขที่เราได้เห็นคนอื่นมีความสุขมันแบบมันเติมเต็มเรายังไงไม่รู้อะทุกเช้ารถโรงเรียนประถมผมอ่ะเขาจะมีการสลับเรียกว่าอะไรสลับให้ทุกชั้นปีขึ้นไปเต้นนำเต้นแอโรบิกแล้วผมจำได้ว่าเพื่อนผมทุกคนคือจะเกลียดจริงๆนี้มากตอนเช้าจะมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยอะไรเงี้ยตลอดแต่ว่าผมจะเป็นคนเดียวที่แบบเอนจอยมากจะเทคกับซีซีมากแต่แบบต้องอยู่ตรงกลางจะจัดพื้นที่เพื่อนต้องแบบทุกคนจะต้องทำตามท่าของเราเท่านั้นเลยเราจะรู้สึกเอนจอยมากเลยได้ทำอะไรก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราน่าจะเป็นคนที่ชอบมาทางนี้อยู่แล้วชอบแบบความศิลปะชอบแบบการแสดงออกการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนช่วงแรกๆเราชอบดนตรีมากกว่าพอถึงช่วงม.5ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากในชีวิตผมก็คือคุณพ่อผมเสียมันเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเลยอ่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเอาจริงๆแล้วสิ่งที่เราเคยกลัวมาตลอดซึ่งมันคือความตายเหมือนแบบทุกคนกลัวความตายอยู่แล้วพี่น้องนะแต่มันกลายเป็นว่าพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันทำให้ผมคิดกลับไปอีกมุมนึงเลยว่าแบบเฮ้ยหรือความจริงแล้วสิ่งที่เรากลัวมันไม่ใช่ความตายแต่มันคือการที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆมันก็เลยเหมือนเป็นฟิลที่แบบว่ะรู้สึกว่าเราจะมานั่งเป็นอะไรที่คนอื่นมองว่ามันดีอยู่ไม่ได้แล้วอะเราแบบจะมานั่งเป็นอะไรที่คนอื่นเขาอยากให้เราเป็นอยู่ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้มันควรจะมีสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดเลยในชีวิตมันไม่ใช่เงินหรือไม่ใช่ชื่อเสียงหรือไม่ใช่ความมั่นคงหรืออะไรเลยมันคือความสุขอะซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องหาแล้วต้องมีให้ได้หลังจากนั้นก็เลยเริ่มลองทำทุกอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอยากทำมาตั้งแต่แรกจนจุดเริ่มต้นของชีวิตเลยอ่ะชีวิตเราเกิดมาจากพลังงานบวกพลังงานของความรักของพ่อและแม่เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเราไม่ควรจะต้องมานั่งรับอะไรหลบๆใส่ตัวมันควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นบวกที่มันจะมีความสุขกับเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นความชอบดีของผมที่ผมมาได้เจอแบบสิ่งที่เราชอบได้เจอกับความฝันของเราแล้วแบบพอเราได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีซึ่งมันความฝันของเราเนี่ยเรามีความสุขมากมันมากจนแบบบางทีมันเกินไปสำหรับคนคนหนึ่งอ่ะคือแม่ผมจะไม่ใช่สไตล์ที่จะเข้ามายุ่งกับผมจะเป็นสไตล์ที่เหมือนให้ผมไปลองเองถ้าเกิดมีเรื่องเสียใจอะไรก็ค่อยกลับมาเพราะว่ายิ่งพอเราเข้านายไปนายปุ๊บมันแบบซ้อมมันหนักมากซ้อมเหนื่อยมากอะไรเงี้ยพอแบบมันสั่งสมเรื่อยๆแบบพอแบบมันเหนื่อยเยอะๆมากๆมันสั่งสมเรื่อยร่างกายมันจะดีเพรสมากนะถ้าบางวันผมขับรถกลับบ้านแต่ซ้อมมันร้องไห้ไม่รู้ไม่มีเหตุผลเนี่ยแค่อยากจะระบายอะไรออกมาก็ไม่รู้ก็กลับบ้านไปกอดแม่แล้วแม่ก็พูดแบบประโยคสองประโยคผมก็แบบรู้สึกดีขึ้นแล้วเหมือนมันอาจจะเป็นเวในการสอนลูกของเขามาซึ่งเอาจริงๆผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมแบบโตขึ้นตั้งแต่เข้ามาทำงานรู้สึกว่าแบบเราโตขึ้นเพราะว่าเราต้องเริ่มตัดสินใจอะไรเองเยอะๆแบบเยอะๆขึ้นเยอะมากอ่ะอันที่จำได้มากที่สุดซึ่งคุณพ่อผมสอนผมโดยไม่ได้ตั้งใจผมมาเรียนรู้หลังจากที่เขาเสียไปด้วยพอเรากลับมานั่งคิดอีกทีเขาแบบพยายามทำงานเหนื่อยมากเลยนะแต่แบบเขาต้องทำเพื่อครอบครัวแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอะไรขนาดนั้นมันก็เลยเหมือนพอหลังเขาเสียไปมันทำให้เรากลับมานั่งคิดว่าแบบถ้าเป็นเราเป็นต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับที่คุณพ่อผมเคยเป็นหรือเปล่าแบบเราทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นแต่เราไม่เคยเอากลับมาคิดถึงความสุขของตัวเองเลย
เราแบบเคยผ่านเรื่องแย่ๆมากมาด้วยกันมันเหมือนด้วยอะไรไม่รู้มันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นแล้วมันทำให้เราเหมือนแบบเราเข้าใจกันมากขึ้นด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆเหตุการณ์ที่คุณพ่อผมเสียเนี่ยมาจะทำดูเป็นเหตุการณ์ที่แย่มากสำหรับคนหลายคนแต่สำหรับผมมันรู้สึกว่าสำหรับผมมันเป็นคอนมากมันเป็นคอนจากฟ้ามั้งมันเป็นคอนที่ส่งให้ผมในทางที่อาจจะแปลกนิดนึงผมรู้สึกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นมันทำให้คุณแม่ผมได้เจออะไรที่ดีขึ้นแล้วแบบมันทำให้ผมได้realize หลายๆอย่างมันทำให้ผมได้มีเรียกว่าอะไรกำลังใจในการมาทำงานนะครับมันทำให้ผมมีแบบมี motivation ในการแบบทำในสิ่งที่เรารักผมรู้สึกว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นผมอาจจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงที่ผมเจออีกนานทุกวันนี้ก็ได้ผมก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณตรงนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าพ่อผมก็ยังมองผมอยู่แล้วก็หวังว่าเขาจะภูมิใจในตัวลูก